วันนี้แพร์จะพาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดจานเดียวใกล้หาดหลับพัทยานากเกลือ18ค่ะร้านนี้นะคะจานใหญ่ให้เยอะราคาไม่แพงและทุกเมนูนะคะเขาจะใส่กาก,ากหมูเจียวเองมาให้ด้วยและนอกจากพวกซีฟู้ดจานเดียวที่บอกว่าราคาไม่แพงนะคะพวกเมนูซมตำไม่ว่าจะเป็นตํถั่วกากหมูยำผลไม้น้ำปลาหวานเขาก็ขายไม่แพงเช่นกันค่ะราคาหลักร้อยให้มาแบบล้นๆจานส่วนนี้นะคะเป็นตัวไก่โคราชย่างยกตัว290ร้านเา้นนี้น่า ร้านเขาสวยมากดูไม่ออก,กเป็นร้านส้มตำไก่ย่างเลยค่ะตั้งอยู่ที่พัทยาเหนืออยู่ในซอยนาะเกลือ1 8แเจอสี่แยกเลี้ยวขวาก่อนถึงหาดลับร้านนี้นะคะมีชื่อว่าชิคเก้นพิงค์ค่ะเปิดตั้งแต่10โมจนถึง3ทุ่มซึ่งเมนูที่ร้านนะคะจะมีทั้งพวกจานเดียวกับข้าวและถ้าใครชอบกินน้ำแตงโมนะคะแนะนำให้จัดน้ำแตงโมกลิทหิมะก่อนเลยค่ะแก้วละแ5ดสาทำมาจากน้ำแตงโมกับเนื้อแตงโมร0 0ปเซนะคะไม่ผสมน้ำส่วนนี้นะคะเป็นไก่บ้านย่างซึ่งเขาก็จะย่างใหม่ๆทุกวันเลยค่ะไก่อยู่ที่ตัวะ200 ร9 0สแพสสั่งเป็นแบบสับนะคะของร้านนี้นะคะเขาจะหมักเครื่องเทศแบบหอมๆค่ะรสชาติออกเค็มนินนดๆไม่ติดหวานนะคะแล้วไก่เนื้อเขาจะมีความนุ่มนึบไม่นิ่มเละหนังไก่จะมีความบางกรอบยิ่งกินตอนร้อนนะคะอยากจะบอกว่าไก่ช่ำมากทุกคนกินคั่วน้ำจิ้มแจว่วคือกําลังพอดีเลยค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเมนูกาก,ากหมูที่แพ้บอกนะคะร้านเขาจะเจียวใหม่เจียวเองทุกวันแล้วกา,กากหมูเขาอะคือกรอบฟูไม่มีส่วนไหนเหนียววันนี้แพ้สั่งเป็นตําถั่วกา,กากหมูค่ะอยู่ที่ จาน125ตัวนี้จะเป็นตำถั่วแบบใส่น้ำปลานะคะแล้วหนึ่งจานคือให้ถั่วมาเยอะมากทุกคนอันนี้ให้ดูปริมาณถั่วจริงๆที่ตักนะคะหลายทับพี่เลยค่ะจาน125และข้างบนอนะ่ะเขายังใส่เป็นกาก,ากหมูที่เจียวเองไว้แบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบตำถั่วกา,กากหมูแนะนาว่าต้องจัดเลยค่ะถั่วเขาจะมีความกรุบๆกากหมูจะมีความกรอบฟูแล้วก็มีกลิ่นหอมน้ำปลานะคะจานต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นยำผลไม้รวมน้ำปลาหวานกะปิภูเก็ตจานใน170ในจานให้สต บอลีูเยอะดีเลยค่ะส่วนตัวน้ำปลาหวานนะคะจะมีความเค็มนัวพอดีนะคะจะได้กลิ่นหอมเคยแล้วก็จะมีความหวานหวานแบบไม่แสบคอเข้ากันดีกับตัวผลไม้ที่คลุกมาและข้างบนนะคะเขาจะโรยเป็นถั่วที่ส่งคั่วกุ้งแห้งแล้วก็ปลากรอบให้มาเยอะดีเลยค่ะทุกคนใครชอบยำผลไม้นะคะแนะนําเลยค่ะจานนี้แพชชอบมากเมนูต่อมานะคะแพทสั่งเป็นปลาอินทรีย์ทอดน้ําปลาราดคาวค่ะที่ร้านเขาจะใช้เป็นปลาอินทรีย์สดเอาไปหมักกับน้ําปลาแล้วนํามาทอดนะคะซึ่งปลาอินทรีย์เขาอ่ะเนื้อมีความแน่นความหวานแล้วก็มี มีกลิ่นหอมน้ำปลาน้ำหนักปลานะคะประมาณ2ขีดคะ่ะทุกคนเวลาเสิร์ฟเขาจะมีข้าวกับน้ำปลามาให้ราดด้วยจานนี้1 9 9ส่วนเมนูต่อมานะคะแพ้สั่งเป็นข้าวปลาเก๋าทอดราดพริกจานนี้ก็199เช่นกันค่ะซึ่งเขานะคะจะเอาพวกพริกกับกระเทียมไปผัดกับน้ำซอสสามรสรสชาตินะคะจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาเก๋าชิ้นใหญ่ที่เขาทอดแล้วนะคะลงไปจานนึงนะคะใส่เนื้อปลาเก๋ามาให้หลายชิ้นเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ยังมีกากหมูเจียวข้าวววยยแล้้้กก็ผัมาใหดนะคะค ส่วนตัวชอบตรงที่เขาแล่เนื้อมาให้พร้อมทานนะคะมันตักกินสะดวกดีค่ะไม่ต้องมานั่งเอากางออกส่วนจานต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นผัดหมึกน้ำดำราดข้าวอยู่ที่จานละ169บาทค่ะซึ่งของที่ร้านนะคะจะใช้เป็นหมึกกระตอยนะคะเอามาผัดตัวนี้ก็คือปริมาณหนึ่งจานที่เขาใช้ราดข้าวค่ะให้หมึกมาหลายตัวเลยค่ะทุกคนให้ดูปริมาณนะคะประมาณเกือบครึ่งจานแบบนี้เลยค่ะเวลากินนะคะเราก็โกยหมึกโปะบนข้าวก่อนนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องยำซึ่งของที่เนี่ยเขาจะมีผักชีลา ซออยมาให้ด้วยค่ะพอกินรวมกันก็อร่อยแบบอีกแบบและเมนูต่อมานะคะจัดเป็นข้าวขยำปูไข่ปูจานนี้250ตัวข้าวนะคะเขาจะไปผสมกับพวกพกริกเกลือก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะเอามาโปะแล้วก็ใส่เป็นเนื้อปูก้อนกับไข่ปูเสิร์ฟม,มาคู่กับพวกเครื่องเคียงกา,กากหมูเจียวแล้วก็นำจิ้มซีฟูด้ดเวลากินนะคะเราก็แค่คลุกทั้งหมดให้รวมกันนะคะจริงๆตัวข้าวาจ,จะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะส่วนเนื้อปูอจ,จะมีความหวานตัดกับความมันๆของไข่ปูแนะนําให้ราดนำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้ว ออีกรบนึค่ะเนื้อปูหวานดีนะคะทุกคนไม่แห้งค่ะใครชอบข้าวขายำปูแนะนําให้ลองเลยค่ะและที่ร้านนี้เขามีขนมเด็ดอยู่ตัวหนึ่งค่ะเป็นซินนามอนโรอบสดนะคะตัวนี้เป็นสไตล์อเมริกันแป้งเขาจะไม่แข็งมีความเหนียวความนุ่มและตอนนี้โอว่าเขาจะราดวิปครีมลงไปด้วยค่ะวันนี้แพรมามีสรสชาติเป็นรสบนานอฟี่ช็อกโกแลตแล้วก็ครีมชีสตัวที่เป็นบนานอฟี่นะคะจะเป็นกล้วยอบคาราเมลแล้วชิ้นนึ่งอยู่ที่50บาท3ชิ้นยกโรบร้อยสี่สิบค่ะตัวเนี้แป้งนุ่ม ทุกคนกัดเข้าไปนะคะจะเจอกลิ่นของวิปครีมหอมๆแล้วก็มีความคาราเมลตัวคาราเมลเขาจะผสมไวทช็อกโกแลตนิดนึงด้วยนะคะมันจะหวานแบบกํลาลังดีไม่แสบคอค่ะใครที่มากินพวกส้มตำไก่ย่างแนะนําให้จัดตัวซินนามอนโลอันนี้กลับบ้านเลยะคะ่ะทุกคนแช่เย็นไว้ก็ไม่แข็งลองไปทานกันดูนะคะ